กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับกับกล่องกับการ์ดเซตเคบาร์นะครับแล้วก็ฮอร์ดีวิล380นะครับโดยใช้กล่องเป็นมินิเคบาร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับในเรื่องของการเข้าเมนูต่างๆนะครับในส่วนของการ์ดเซตตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อจากผมไปนะครับที่ยังเซตไม่เป็นยังเข้าไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของเบื้องต้นนะครับในเรื่องของเบื้องต้นนะครับในการเข้าไปดูเมนูต่างๆนะครับว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับกับกล่องเคบาร์นะครับว่าการต่อเนี่ยต่อแบบไหนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตรงช่องที่เสียบนะครับจะเต็มทุกช่องเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ receive นะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อแบบธรรมดานะครับการต่อแบบธรรมดาการต่อแบบธรรมดากับ S-Bus ต่างกันตรงไหนนะครับคืออันดับแรกเลยนะครับก็คือมันจะไม่มีสายไฟที่พลุงพลังให้ดูมันลกลุงลังนะครับก็คือต่อได้แต่ก็ต้องเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับถ้าการต่อแบบ S-Bus ก็คือจะเป็นการต่อแบบว่ามีเส้นเดียวนะครับมันก็จะเหลือช่องที่ว่างคือ RXA ก็จะว่างอยู่ช่องเดียวนะครับส่วน1 2 3 4ก็คือเซอร์โว4ตัวนะครับ RXC กับ RXB ก็คือในส่วนของสปีดกับรีเซฟนะครับตอนนี้ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับตอนนี้เรามาทำการดูเมนูต่างๆกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกคือเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เสียบแบตนะครับรอสวอตเทจมันจึ๊กๆนะฮะโอเคนี่คือเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องของการเสียบสายนะครับเราเสียบด้านไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเสียบไปแล้วแล้วมันไม่ติดนะครับเพื่อนๆก็กลับอีกทางนึงนะครับก็จะเป็นไฟภาพหน้าจอก็จะเริ่มมาแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของเมนูต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับในมุมกล้องไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็กด ESC ตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของ Adjust นะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของ Reset คือการ Reset กล่องนะครับถัดมาก็จะเป็น Radio Radio นี่คือเป็นการเชื่อมต่อนะครับการต่อแบบ S-Bus แบบธรรมดานะครับ RC Input ก็คือการเชื่อมต่อเข้ามานะครับ Monitor ก็คือการทำงานของพวก Aeron Elevator ต่างๆเวลาเราโยก Ladder จะมีแถบดำวิ่งไปวิ่งมานะครับ RC Input ก็จะมี Standard S-Busนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับถ้าต่อแบบ S-Bus ก็เลือก S-Bus ถ้าต่อธรรมดาก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับทีนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเซตอัพก็คือมันจะมีในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์คือการทำงานของสวอตเพจนะครับการให้ถูกทางนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาข้างในนะครับถัดมาก็จะเป็นไอ้ตรงนี้ต้องเลือกเป็น CW นะครับ MRDIR นะฮะถัดมาก็จะเป็นเซนเซอร์โทษทีนะครับผ่านไปแล้วครับไซคิกนะฮะไซคิกพีทนะครับเป็นการการของสวอตเพจปกติเราตั้งเป็นที่ลบ6องศานะครับแต่เพื่อนจะเลือกมากกว่านี้หรือร้อยกว่านี้ก็ได้นะครับพีทนะครับก็เลือกเป็นบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือเพื่อนๆถ้าใช้กล่องเคบาร์ต้องมีการเอ็นพอยท์ที่รีโมทเพิ่มโดยสมมุติถ้าเราตั้งพีทบวกที่12เนี่ยถ้าพีทลบมันได้11เราต้องมีเอ็นพอยท์ที่พีทลบที่รีโมทเอานะครับมันไม่เหมือนบีทเอ็กซ์นะฮะตอนนี้ถัดมาก็จะเป็นของ SWOT Team SWOT Team ก็คือการตั้งเซอร์โว3ตัวให้ SWOT Page มันได้พิสูจน์ให้มันเสมอกันนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับ1 2 3ก็คือเซอร์โว3ตัวยกพีทส่วนพีทนี่คือพอเราตั้งหมุนอยู่ในแกนได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดพีทบวกมากกว่าพีทลบเราก็ค่อยไปปรับตรงคำว่าพีทเอานะครับตอนนี้ถัดมาก็เป็นเซอร์โว DAR ก็คือเป็นในส่วนของการทำงานของเซอร์โวให้ถูกทางนะครับก็จะมี1 2 3ก็เซอร์โว3ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราโยกสติ๊กขึ้นแล้วเซอร์โวมันทำงานไปในคนละทางแล้วก็ต้องมารีเวิร์สให้มันตรงกันนะครับตอนนี้ถัดมาก็เซอร์โวท้ายก็จะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ดิจิตอลแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ใช้อยู่พีทอัพนะครับตรงนี้ผมไม่เคยตั้งนะฮะแล้วก็สวอตท้ายนี่คือเป็น HR 3นะครับเพื่อนๆต้องเลือกเป็น HR 3ส่วนรีโมทตั้งเป็น H 1นะครับตอนนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเทลนะครับก็จะมี3เมนูให้เลือกนะครับอันดับแรกคือเซอร์โวท้ายก็คือเลือกความถี่
เลือกความถี่ก็คือถ้าอย่างเป็นพวก1.5333เนี่ยก็จะเป็นพวก KT515หรือไม่อะไร525อะไร520อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น760แล้วก็จะเป็นพวก KT565หรือไม่ก็ของการ์ดแต่พวก980ผมว่าน่าจะเป็นของฟูตบ้านะคือผมเดานะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็ลองเลือกดูนะครับส่วนของเซอร์โวไดรฟ์ก็คือเป็นการทำงานของการหางให้ถูกทางนะครับถ้ามันทำงานไม่ถูกทางเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ให้มันเป็นนอนะครับหรือว่ารีวนะฮะส่วนอันสุดท้ายก็คือเซอร์โวทราเวลนะครับก็คือการตั้งลิมิตการหางซ้ายขวาเลฟไลท์นะครับเลฟคือซ้ายไลท์คือขวานะครับก็จะมีตัวเลขบอกโยกรัดเดอร์คาไว้แล้วก็แต่งเอานะครับให้มันเกือบยันทั้งสองข้างนะครับตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การใส่บอลลิงด้วยนะครับว่าบอลลิงเราใส่ตำแหน่งของอาร์มเนี่ยคืออยู่ปลายสุดหรือว่าอยู่ในสุดตรงนั้นมันจะต้องกะเอานะฮะต้องกะเอาอย่าให้มันมากเกินไปแล้วให้มันน้อยเกินไปนะครับแล้วก็อาร์มเซอร์โวต้องควรที่จะตั้งฉากกับตัวเซอร์โวนะครับพร้อมกับตัวเทลสไลด์ตรงหางหลังนะครับที่เป็นลูกล้อผ่ากลางนะครับมันก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งกลางด้วยนะครับตอนนี้ออกมานะครับตอนนี้ในส่วนของไฟล์ตรงนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปนะฮะซิสเต็มก็ไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายนะครับรีบูทก็ไม่ตรงนี้ผมก็ไม่เคยรีบูทตรงนี้นะผมจะรีบูทแต่ในส่วนของคำว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับมาส่วนอัดจัดนะครับอัดจัดสุดท้ายละอัดจัดก็คือเป็นการตั้งค่าสไตล์การบินต่างๆนะครับไซคลิกเร็วช้าอะไรยังไงก็มาปรับแต่งก้าวหางหมุนช้าหมุนเร็วอย่างนี้สไตล์นะครับก็คือสไตล์กับอันเทลิตี้นะครับตรงนี้คือถ้าผมบินนะผมจะเลือกเป็น110เลยแต่ถ้าเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยก็สัก50 60แล้วก็ว่าไปนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับแล้วก็ลองบินดูนะครับอันเทลิตี้ก็คือ MR ก็คือเมนโรเตอร์นะครับ2ตัวนี้คือผมก็จะเลือกเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะครับส่วนมากก็จะ100กว่าทั้ง2อันนะครับ MR gain คือเกณฑ์ของสวอตเพจเกณฑ์ของเฮดนะครับก็ปกติก็อยู่ที่ประมาณ70หรือ65ราวๆนี้ครับก็อันเทลิตี้ก็คือ TR นะครับคือการหมุนของหางหมุนเร็วหมุนช้าก็ปรับตรงนี้เอานะครับแล้วก็เกณฑ์หางนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแอดวานซ์นี่คือผมไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายส่วนมากก็จะเป็นค่าโรงงานที่มันให้มาอยู่แล้วนะครับก็จะหมดแค่เพียงเท่านี้นะครับพอเพื่อนๆออกมาก็จะออกมาหน้านี้นะครับก็คือพอหน้านี้แล้วเราก็ดึงออกนะครับก็เราก็เช็คดูว่ามันทำงานถูกทางหรือเปล่านะครับตรวจสอบนะครับอันนี้ค่ะโอเคถูกทางนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปที่ผมทำให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้เพื่อนได้ชมกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าผมรู้ก็คือผมก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ถ้าไหนผมไม่รู้ผมก็พยายามที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันให้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็ไม่ห่วงนะครับความรู้ตรงนี้ผมไม่ห่วงเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็ทักเข้ามานะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับผมก็อยู่กับการเซฟเคบาร์นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ